สวัสดีครับผมกอนไบเดย์นะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วมารีวิวเจ้า e-bike จาว่าตัวใหม่ที่ราคาไม่ถึงแสนเอาไปโอ้โหโอ้อันนี้เป็นe-bike จากค่ายจาว่านะครับก็คือทางผู้นำเข้าคือจาว่าไทยแลนด์เนี่ยนำเข้ามาขายเป็นจริงเป็นจังนะฮะมันผมพูดถึงเฟรมมันดีกว่าเฟรมโดยรวมเนี่ยโดยรวมตัวเฟรมอันนี้ไซส์17ซึ่ง17เราว่าจากท่ออาร์เนี่ยกลายเป็นว่าผมหาข้อมูลไปเรื่อยกลายเป็นไซส์ S นะแต่ว่าไซส์ S ผมวัดระยะริชระยะริดวัดคร่าวๆครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือที่วัดมาหาแล้วก็จอดที่ลาดหน้ามาวัดแบบคร่าวๆเอาริดที่ผมวัดได้เนี่ย460ซึ่ง460เนี่ยมันยาวมากริดนะครับแล้วก็ท็อปทูเอฟเฟกตีฟเนี่ยว่าจากเซนเตอร์หลักอานจนถึงคอเนี่ยได้ถึง590กว่าถึง600เซนติเมตรเลยซึ่งถามว่ามันประมาณไหนมันเทียบเท่ากับไซส์ M หรือไซส์ L บางยี่ห้อหรือเอาแบบง่ายๆก็คือเฟรมตัวนี้เป็นเฟรมยุคใหม่ซึ่งเน้นยาวซึ่งไซส์ S ของเจ้า e-bike ตัวเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยครับค่อนข้างใหญ่เซตติ้งเขาเลยเซตมาแปลกๆเซตมาแปลกก็คือเป็นเฟรมอัลมาเทนนะครับหน้ายุบ150หลังยุบ150แต่ให้สเต็มยาว90คือเซตอารมณ์ฮอร์สแคนทรีเลยดังนั้นเวลาผมขี่เนี่ยผมสูง178ผมขี่ผมรู้สึกสเต็มยาวไปดังนั้นมีข้อแนะนำก็คือเบื้องต้นเข้ามามีไซส์เดียวไซส์ S แต่ท่อนั่ง17นิ้วนะผมขี่100ผมสูง178เนี่ยผมขี่สเต็มผมควรใช้50มิลด้วยซ้ำส่วนผมเชื่อว่าถ้าคนที่สูง170ขี่ได้ไหม170อันนี้ขาผมยืดพอดี170เนี่ยหลักอานเหมือนจะลงได้อีกสักนิ้วนึงผมว่าได้ผม178ตัวนี้หลักอานขึ้นมาแค่นี้กับช่วงยุบ120กับหลักอานยังเหลือให้ยืดลงประมาณนิ้วเนี่ยผมพอดีขาเลยไซส์นี้คือพอดีขาผมเพราะฉะนั้นถ้าคนตัวเล็กกว่าผมเล็กน้อยสูง170ขึ้นมาเนี่ยผมว่าขี่ได้โดยคำแนะนำก็คือเปลี่ยนสเต็มไซส์35นะครับอันนี้คือเรื่องไซส์เฟรมก็คือเป็นไซส์ S ที่ใหญ่มากเพราะเวลาลงเขาด้วยโหโคตรไกลเลยอันนี้จุดนึงมอเตอร์สามสเปคก็ทั่วไปครับแรงบิด100นิวตันกินไฟ250วัตต์ซึ่งผมเทสแล้วตอบสนองดีเป็นธรรมชาติแรงบิดดีแอซซิดการช่วยเหลือเรามี5ระดับ0ถึง5 0นี่คือไม่ช่วยเลยเหมือนเราปั่นฟรีดิบๆเลยการใช้งานง่ายมากครับมีปุ่ม3ปุ่มบวกลบตรงนี้เปิดตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมเปิดครับกดเปิดแช่หน้าจอติดการแอสซิสต์เนี่ยแอสซิสต์หมายถึงความช่วยเหลือมีอยู่5ระดับอันนี้0ก็คือมอเตอร์ไม่ช่วยเราเลยนะครับบวกก็คือช่วย1ระดับ2 3 4 5นี่คือช่วยมากสุดส่วนระดับ1ถึง5เนี่ยมันช่วยประมาณไหนอันนี้เราต้องลองนะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขาซอยมาให้เรา5ระดับความแตกต่างคือระดับมากสุดก็คือใช้แบตมากสุดใช้มอเตอร์แรงสุดและก็กินแบตมากสุดศูนย์ก็คือไม่ช่วยเลยปั่นตัวเปล่าเลยซึ่งผมลองปั่นแบบถอดแบตออกเลยครับก็ไม่ได้หนักไม่ได้แย่ศูนย์นี่ก็น่าจะไม่ช่วยเลยคือมอเตอร์ไม่น่าจะแอบช่วยเราเดี๋ยวผมลองปั่นดูนี่ผมจะเทสความแตกต่างนะครับว่าแต่ละระดับประมาณไหนผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะอันนี้คือศูนย์ผมก็คือมันปั่นจักรยานทั่วไปเลยก็คือเพียงแต่ว่ารถทั่วไปของเราหนักมา14-15กิโลนะอันนี้หนัก24กิโลเบอร์หนึ่งโอ้โหคือเอาจริงอย่างเราเนี่ยคนปั่นจักรยานเบอร์หนึ่งนี้เหลือเลยเบอร์หนึ่งเลยเหลือเลยโอ้โหคือเบาขึ้นเยอะนี่เดี๋ยวผมเบอร์สองโอ้ย
3แต่การตอบสนองก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเปลี่ยนโหมดนะครับรอแป๊บนึงมันไม่ได้มาทันทีเลยเบอร์4อันนี้ครับก็จะมาประมาณ1วิกว่านะกดเบอร์5นี่กดเบอร์5นี่ 2-3 วิแล้วก็เดี๋ยวผมกลับเบอร์1ก่อนประหยัดแบตแล้วก็เอาจริงมันใช่เลยมันใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมไปแอดคือผมเนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรผมเนี่ยชอบปั่นอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปดันอะบางเหนื่อยนะผมก็อยากจะดันใช้เวลาเร็วกว่านี้บางทีแบบโหดันภูเขา3ชั่วโมงเงี้ย10กิโลถ้ามีมอเตอร์ช่วยเหลือสักชั่วโมงนึงไม่ได้เอาเวลาทำอะไรอื่นก็คือรีบขึ้นรีบลงโอ้โหบอกเลยครับว่าพอทางนี้รถผมใช่ไม่ได้มานานอันนี้เราอยู่กันที่กับวิโต้ครับมันดังเทปกติเลยใช้อัตราการช่วยเหลือเบอร์หนึ่งความเป็นธรรมชาติไม่ขัดหรือว่าขี่ได้เป็นธรรมชาติเลยเข้าเกียร์อะไรธรรมชาติเลยคือนี้เบอร์หนึ่งนี่คือตอบโจทย์สำหรับคนแบบว่ามีแรงอยู่แล้วแล้วก็นึกประหยัดนึกปั่นไกลถ้าทริปยาวอะไรเงี้ยใช้เกียร์ช่วยเอาเนี่ยผมแค่ควงขาโหคือเดี๋ยวขี่แค่เบอร์หนึ่งเลยครับเบอร์หนึ่งก็เหลือหนึ่งนี่ก็คือช่วยเยอะมากครับระดับแบบคนแบบคนธรรมดาอย่างเราคิดได้ขี่บ้างเนี่ยปั่นคาวิโต้เนี่ยผมว่าใช้เบอร์หนึ่งเหลือพอยกเว้นช่วงดันชันช่วงดันชันเนี่ยผมย้อนลายครับผมย้อนลายทางขึ้นฝั่งศาลาแต่ขึ้นย้อนลายขึ้นไปผมใช้แค่แอซซิดแค่เบอร์สองคือใช้มากใช้เบอร์สูงกว่านี้มันเบาไปแล้วมันต้องใช้เฟืองเล็กซึ่งมันการแนะนำการใช้งานก็คือถ้าเราใช้แอซซิดเบอร์เยอะแรงเราเหลือเราต้องใช้เฟืองเล็กแรงบิดทุกอย่างความเครียดก็จะไปอยู่ที่เฟืองมันสึกหรอเร็วเพราะฉะนั้นการขี่ให้สนุกเลยอยากที่จะใช้แรงบ้างอ่ะผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งแล้วก็ไล่เกียร์เอาดังนั้นเอาจริงเวลาแอซซิดเบอร์หนึ่งแล้วดันเนินทั่วไปอ่ะเฟืองหลัง50ดันหน้า38เหลือจะเว้นชั้นมากก็เพิ่มเป็น2ดันหน้า38หลัง50เฟืองใหญ่นะครับแล้วก็แอซซิดเบอร์1ขึ้นได้ทุกเนินที่มันเป็นเนินทั่วไปไม่ได้ชันมากๆชันมากก็เป็นแอซซิดเบอร์2ก็เหลือครับถามว่ามอเตอร์พลังเหลือไหมพลังเหลือพออัตราการกินไฟผมขี่วันนี้ขี่ประมาณ15โลบวกลบคือ15กิโลเขานะดันเป็นหลักไหลลงนิดเดียวเกจของตัวเครื่องที่มิเตอร์มันจะเหลือประมาณครึ่งนึงก็อาจจะใช้งานหนักเพราะฉะนั้นขี่จริงสเปคเขาบอกว่าใช้ได้60โลผมไม่แน่ใจโดยลึกๆผมว่าถ้าขี่เทรลอ่ะขึ้นลงๆอ่ะอาจจะได้เยอะกว่านี้เทรลแบบท่องเที่ยวนะแต่ว่าถ้าแบบไปดันหนักๆเลยอ่ะอาจจะได้น้อยกว่ามันก็อยู่ที่การใช้งานของเราด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วปั่นทั้งวันอ่ะน่าจะไหวแล้วก็แบตหมดผมถอดแบตขี่เลยถอดแบตขี่ดูที่บ้านนะครับก็ขี่บนรถธรรมดาเพราะถ้าแบตหมดไม่ต้องกลัวแล้วก็ยังมีแรงปั่นกลับบ้านได้การเซตติ้งเนี่ยจานหน้าไอ้แม่38ตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่ไปไหมมันจะกินแรงบิดไหมทีนี้พอมาดูการเซตติ้งเฟืองหลังเขาเป็น12สปีดนะครับเป็นเฟืองคงเฟืองจีนทั่วไปครับแต่ว่าเฟืองจีนเนี่ยใบทุกเป็นใบเหล็กแล้วชุดพวงของเฟืองใหญ่เนี่ยชุดสไปเดอร์ครับจะเป็นอลูซึ่งการเซตติ้งมาเป็นนี้เป็นใบเหล็กเนี่ยผมว่าก็เหมาะเพราะว่าอีไบค์เนี่ยเฟืองทุกอย่างมันรับแรงบิดเยอะกว่าปกติมากเพราะว่าแรงขาเราไปไม่ถึงมันจะมีแรงมากกว่าปกติครับเพราะถ้าใช้เฟืองที่เป็นอลูอาจจะสึกหรอเร็วอันนี้ก็ไม่ติดให้ของมาก็สมกับการใช้งานเฟืองหลังก็จะไล่สติแปลกๆด้วยเฟืองหลังปกติที่เราเสียก็คือเ
เริ่มต้นที่11แล้วไล่ขึ้นหรือถ้าเฟืองรุ่นสูงหน่อยก็เริ่มต้นที่10ฟันแล้วก็ไล่ขึ้นใช่ไหมแต่เนี้ยผมเอ๊ะใจทำไมมันดูใหญ่ๆผมเลยไปนั่งดูเฟืองหลังจะไล่มาแบบนี้เลยเล็กสุดคือ14ฟัน14 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 42 50 14ขึ้นไปเลยแสดงว่าเขาคิดไปแล้วว่าเวลาเราลงเฟืองเล็กสุดเนี่ยการที่ใช้เฟืองหลังใหญ่มันรับแรงบิดกระจายแรงบิดลงที่เฟืองต่อฟันครับสึกหล่อจะน้อยกว่าแต่ว่าจุดนี้สำคัญไหมถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนที่ขี่อีไบค์คันอื่นนะครับคนที่ใช้เฟืองธรรมดาที่เริ่มต้นด้วยเฟือง10หรือเฟือง11เนี่ยคนที่ชอบใช้ปุ่มแอซิดเยอะๆจะต้องใช้เฟืองเล็กบ่อยๆอ่ะแป๊บเดียวเฟืองสึกแป๊บเดียวโซ่ยืดอันนี้คือช่วยมาแล้วแต่นี่แต่เอาจริงการใช้งานนี่ก็คืออย่างที่ผมแนะนำครับแอซิดแค่เบอร์หนึ่งแล้วก็ใช้ไล่เกียร์เอาเมื่อไหร่สุดเฟืองใหญ่แล้วมันไม่พอค่อยเพิ่มแอซิดเป็นเบอร์สองมันจะช่วยถนอมเฟืองแล้วการใช้งานของเราจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับอันนี้การใช้งานสิ่งที่ได้มามอเตอร์ที่ขี่ดูวันนี้ตอบสนองเป็นธรรมชาติแรงส่งดีแต่เวลาปั่นไปมีบางจังหวะมีสะอึกหมายถึงขี่อยู่ขี่บางช่วงรอบขาต่ำๆหน่อยบางช่วงแอซิดมันหายแล้วพอปั่นไปอีกสักครึ่งรอบก็มาใหม่มีช่วงสะอึกอีกนิดนึงการตอบสนองหมายถึงว่าความเป็นธรรมชาติถ้าเราฟรีขาอยู่แล้วเราปั่นอาจจะต้องปั่นสักครึ่งรอบขามอเตอร์ถึงจะมาแต่ถ้าขาเราปั่นอยู่ต่อเวลามอเตอร์ก็ช่วยต่อเวลาอยู่แล้วก็คือจังหวะแรกหลังจากฟรีขาต้องปั่นเองนิดนึงเพื่อให้เซ็นเซอร์ทราบว่าเราไม่ได้การปั่นแล้วเพราะเวลาเราฟรีขาเนี่ยมอเตอร์จะตัดการช่วยเหลือจุดนี้จุดยากจุดนึงฮะนี่แหละโอ้โหกลายเป็นคือยังยากอยู่แต่เดิมเนี่ยต้องทั้งเล็งลายต้องทั้งเกียร์ต้องทั้งแรงในนี้คือเล็งลายอย่างเดียวแล้วก็นึกในใจว่าควงขาเพื่อให้มอเตอร์มันช่วยใช้เกียร์ที่เหมาะสมอันนี้ผมใช้แค่เบอร์หนึ่งแอซิดระดับหนึ่งโอ้โหมันใช่เลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือเราขี่ทางแบบทางเทคนิคเนี่ยผมเอาเบาะลงเลยเพราะว่าเอาเบาะลงมันจะคุมผมได้ง่ายกว่าเวลาขี่ทางเทคนิคโอ้ดูดิคือไปได้ทุกลายอ่ะอันนี้ขอลายที่เสี่ยงกับใต้ท้องน้อยๆหน่อยเกรงใจรถยืมคือผมพูดเรื่องอะไรแล้วเรนการขี่ระยะทางเนี่ยถ้าออกทริปยาวสมมุติ100โลช่วงที่ฟรีรันที่ไม่ใช่ความเร็วว่าฟรีแบบทางราบๆอะปรับเป็น0เลยก็ได้ผมปรับเป็น0ดูมันออนเดอะไฟอยู่แล้วโอ้โหต้องเบอร์1ศูนย์ก็ประหยัดแบตแล้วก็ขึ้นเขาก็เบอร์หนึ่งแต่ถ้าแบบชันมากก็ค่อยใช้เกียร์ช่วยถ้าเกียร์ไม่พอแล้วก็ค่อยขึ้นเบอร์สองเนี่ยคือประมาณการใช้งานที่ถูกต้องเซฟเกียร์เซฟโซ่ด้วยอันนี้มีบางจังหวะนะที่ผมเจอก็คือปั่นอยู่จังหวะชะลอนิดหน่อยยังไม่ได้ฟรีขาแอซิดมันหายมันหนืดแล้วก็อีกรอบนึงก็ถึงจะมาใหม่อันนี้ผมไม่ปีแล้วห้อมดีกว่าเออมันมีบางจังหวะมีอากาศนานทีแต่ให้พอให้จับอาการได้ว่าความเร็วประมาณนึงไม่เร็วมากแล้วก็พอช้าๆถึงจุดนึงแอซิดมันหายแป๊บนึงมันจะรู้สึกหนักขาเลยแต่ประมาณสักครึ่งรอบขาแรงกลับมาใหม่อันนี้ที่เจออาจจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของเฟิร์มแวร์อากาศร้อนมากวันนี้ก่อนปั่น
32องศาเวลา10โมงแล้วเริ่มปั่นอันนี้น่าจะชั่วโมงแล้วแหละ11โมงแล้วลงไปจบเที่ยงพอดีคืออาจจะอากาศร้อนด้วยบ้านเรามันรวนๆมี30องศาแน่นอนแต่ก็โอเคมันแค่หายไปเว้นวรรคแบบนิดเดียวนี่ผมปั่นขึ้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครเกิดเป็นคอวิโต้นะทางยาวจะรู้ว่าไม่มีทางอันนี้ดูมัวแต่คุยเห็นไหมคือถ้าเราเจ๋งกว่าเราก็ต้องเข็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าตั้งใจแบบว่าจริงจังอ่ะก็ปั่นขึ้นได้เลยให้ชินกับจังหวะอะไรลดหน่อยนี้ผมปั่นแค่ยังหยั่งกำลังอะไรยังกะกำลังอะไรไม่ถูกคือเรายังคิดแบบเป็นคิดเหมือนเป็นรถธรรมดาอยู่ยังมันต้องแบบมีการปรับการโค้งขากับอะไรนิดนึงแต่ขี่ง่ายครับขี่ต้องคิดมากผมเจอวันนี้ผมขี่ในเทียวิโต้เนี่ยประมาณไม่เกิน20โลเนี่ยผมเจอหลายครั้งครับ 3-4 ครั้งแล้วก็ตัวเฟรมที่เน้นก็ประมาณนี้สิ่งที่ให้มาเป็นนอกนั้นก็เป็นเหมือนมอเตอร์ไบค์ทั่วไปก็จะไม่เน้นมากโชคหน้าโชคหลังโชคหน้ายุบ150เป็นของRock Shock 35ซึ่งจะเป็นตัวที่นิยมติดรถเพราะมันไม่แพงมากมันจะไม่มีขีดไม่มีอะไรแต่มันจะมีล็อกได้มีรีบาวได้อะไรเงี้ยก็โอเคโชคหลังให้ของ Fast Tag ด้วยตัวรถที่มันไม่ได้แพงมากเขาเลยติดโชค Fast Tag มาให้มีเป็นโชคลมที่ใช้งานได้แต่มีข้อเสียเดียวคือมันไม่มีรีบาวไม่มีคอมเพรสไม่มีคอมเพรสชั่นผมไม่ติดแต่ว่าพอไม่มีรีบาวมันมีจุดอย่างเงี้ยเวลาผมเซตตามน้ำหนักก็คือโดยทั่วไปนะก็หน้าแสก 25% หลังแสก 30ดังนั้นถ้าคนที่ตัวเบาพอเซตแสกหลังเนี่ยรีบาวมันจะอยู่เยอะไปเพราะมันแบบรีบาวไม่ได้อีกกับการคนที่ตัวหนักมันจะเหมือนเติมลมเยอะมันจะเหมือนโชครีบาวน้อยมันจะดีดไปมันก็ต้องคนที่น้ำหนักมาตรฐานสัก75อะไรนั่นจะพอดีผมน้ำหนักตอนนี้80แล้วก็เลยรู้สึกรีบาวตึงไปนิดนึงเยอะไปนิดนึงแต่ใช้ได้ขี่มันก็โชคร้อนใช้ได้อะไรอย่างอื่นชุดขับก็ชิปเตอร์ตีนผีเป็นดีโอเล่ครับ12สปีดโซ่เป็นโซ่เคมสีก็ทั่วไปหลักอานย่อให้ยืดหดมาช่วงยุบ125มิลของ EXA Form ยี่ห้อนี้ผมเคยทำรีวิวแล้วไม่แพงใช้งานได้พังโยนทิ้งเลยราคาซื้อใหม่อยู่แถวๆ 4-5,000 บาทซ่อมไม่คุ้มก็คือใช้ได้แต่ว่ามีทริคนึงเวลาจอดเก็บควรจะปลดให้มันยืดสุดครับถ้าเรากดลงไปแล้วจอดเก็บแล้วเราล็อกให้มันล็อกต่ำตลอดเนี่ยมันเหมือนมันเค้นตลอดแล้วมันพอนานๆเนี่ยมันจะแบบมันจะแบบเหมือนไม่ขึ้นอ่ะแปลกๆมันลังกันอยู่ตลอดผมเลยปลดของผมที่บ้านอีกคันก็ปลดตลอดก็ไม่มีปัญหาแล้วใช้มา2ปีแล้วก็ได้อะไรที่ให้มาก็สมราคาแฮนด์ที่ได้มาก็เป็นแฮนด์ประกอบรถทั่วไปก็ผู้ผลิตใหญ่ๆก็ซูมอะไรเนี่ยอันนี้ก็แฮนด์ซูมกว้าง740ซึ่งผมเข้าใจว่าความกว้างให้มาผมรู้สึกแคบแต่เข้าใจรถมันเป็นรถไซส์ S ก็ให้อันนี้ก็เหมาะสมครับแต่ถามว่าเอาจริงถ้าเป็นรถผมเองถ้ารวยผมจะทำอะไรบ้างเปลี่ยนสเต็มใช้50เปลี่ยนแฮนด์760ผมถนัด760แค่นั้นเลยครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันแค่ระดับพอใช้งานแต่ยังไม่ดีที่สุดก็คือจานดิสเฟรมเนี่ยมันเป็นเฟรมเหมือนเฟรมเมาส์180ก็คือใส่ดิสเล็กสุดเมาส์ใส่ดิสเล็กสุดที่180มิลซึ่งโรงงานเขาใส่มาเล็กสุดเลย180กับลดน้ำหนัก24โลกับการขี่เทรลเอาเท่นแบบจริงจังเร็วหน่อยเนี่ยจังหวะเบรกมันสั่งไม่ได้มันใช้แรงเยอะไปเพราะฉะนั้นผมว่าเบรกถ้าเป็นรถตัวเองอัพเป็นเบอร์200จบเลยส่วนแรงเบรกของคาลิเปอร์ชุดปั๊มเขาให้มินเนอรัลซาพอร์ตคู่มิเรอร์ออยล์ของเทคโทมาก็ไม่แย่ครับใช้งานได้ผ้าเบรกหาง่ายไม่แพงอันนี้ก็ผมรับได้โอเคล้อระบบโค้ดเซตติ้งมาเป็นมัลเล็ตก็คือล้อหน้า29หลัง 27.5
สิ่งที่ต้องไม่เท่ากันแบบนี้เพราะว่าเนื่องด้วยมันมีมอเตอร์เขาต้องการให้ยางหลังมีเนื้อยางมากขึ้นยางใส่ได้ใหญ่มากขึ้นก็เลยเฟรมเดียวกันเฟรมสเปค29แต่พอใส่ล้อ 27.5 เขาสามารถใส่ยางได้ใหญ่ขึ้นใส่ยางหลังก็เป็น260หน้าก็จะเป็น 2.4 มันรอบวงหน้าหลังก็จะพอๆกันหลังอาจจะเล็กกว่าหน้าเล็กน้อยแต่หลังมันจะมีความอ้วนของยางกว่าเราเซ็ตลมยางได้นุ่มกว่า25 26อะไรเงี้ยสบายๆโดยที่ยางไม่ชนขอบนี่สิ่งที่เขาทำมาใช้ได้ถ้าใครติดใจอยากได้29ก็เปลี่ยนเป็น29ได้ครับยางให้ของดีมาเลย Trail King รองรับทุบเลทตัวยางนะครับยางรับทุบเลทแต่ว่าขอบล้อผมดูแล้วเป็นทุบใหญ่ไม่น่ารองรับแต่อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีขอบด้านในมันมีบ่ารับยางมันอาจจะใส่ทุบเลทได้โดยที่เราสามารถเปลี่ยนทุบเลทแบบทุบใหญ่ได้มันจะมีขายครับทุบเลทแบบทุบใหญ่แล้วก็ต้องดูบ่าข้างในว่ามันรับได้ไหมอันนี้บอกไม่ได้ครับแต่โดยรวมเป็นยางไรก็โอเคก็ใช้ได้ใครอยากจะอัพก็ว่าไปแต่ถ้าซื้อมาใช้งานก็คุ้มแล้วก็ไม่ต้องอัพอะไรมากแค่เอาตามการใช้งานของเราเบาะที่ได้ก็ดีนิ่มกระชับคือชอบเลยเบาะสิ่งที่ได้มาก็รถบ้านครับมีไฟหน้าให้ด้วยมีไฟหน้ามีทับทิมอะไรอันนี้ก็ทั่วไปใครเอาไปไม่ชอบก็ไปถอดขอนไม้สูงทรงตัวยกดึงโอเคไปต่ออีกหนึ่งนี่ต่ำปึ๊บโอเคโอ้ง่ายเงินเยอะโอ้โหโโอเคลงจากองค์พระมาที่ลำธารตรงนี้มีบ้างอาการโซ่ตกแต่อย่างแรกคือผมยังไม่ล็อกตีนผีเดี๋ยวใส่โซ่เดี๋ยวผมจะล็อกตีนผีละด้วยความที่เราเคยชินขี่ไม่โหดไงแต่เมื่อกี้เป็นดงหินมีโซ่ตกบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวใส่กลับนะนี่เนินที่เราโดดกันขาลงโอ้โหสวนโปรดเลยเนี่ยขี่แบบท่องเที่ยวแบบตามดอยทางเหนือนะเอาไปลงตามไปจอดแคมปิ้งใส่รถไปกระบะไปครับถ้าจอดแคมปิ้งตามอุทยานหรือตามแบบจุดกลางเต็นท์ที่แบบเขาๆหน่อยแล้วก็ปั่นเที่ยวเข้าไปในหมู่บ้านดันอะไรเงี้ยมันใช่เลยโอ้โหสุดยอดโอ้โหวู้ฮู้ตาลาละคือเปิดประสบการณ์ใหม่จริงครับเปิดประสบการณ์ใหม่มากกับการขี่เนี่ยระดับคนธรรมดาซ้อมน้อยเพราะบ้านเลี้ยงลูกอย่างผมแบบคือได้ออกไปวิ่งมาเดี๋ยวนี้ฟิตขึ้นเพราะว่าไปเดินออกกำลังกายบ่อยขึ้นสัปดาห์หนึ่ง4วันบวกลบอย่างน้อยเดิน5กิโลต่อวันนะครับก็ดีขึ้นแล้วก็แต่ถ้าเป็นจักรยานแบบจริงๆ 100% แบบไม่มีมอเตอร์ช่วยคงขึ้นมาถึงนี่แบบผืดอ่ะอันนี้ใช้เวลาจากตีนขี่วนๆหลูบๆชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวลงไปก็คือเที่ยงพอดีขึ้นมาประมาณ 10:00 นลงไปนี่ขนาดแบบขี่วะวนๆมั่วตัวตั้งกล้องถ่ายอะไรบ้างดีเลยดีก็คือจะว่ากล้าเปิดตลาดนี่ออกมาจริงๆมีเอาแบบทูบีแฟร์ก็คือมีเข้ามาหลายเจ้าแต่ว่าดูเหมือนจริงจังก็มี 2-3 เจ้ามีจาว่าเจ้าหนึ่งที่น่าจะพอเอามาขายแบบระดับหนึ่งได้ขายคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราที่แบบว่าคือจะไปซื้อแบรนด์ชั้นนำคันหนึ่ง 300,000 ก็ผมว่ามันก็เกินไปแต่ถ้าคนมีงบมันก็โอเคนะแต่ว่าอย่างผมก็แค่แบบชอบปั่นมันหยุดแล้วซ้อมน้อยเอามาชดเชยแรงที่เราขาดไปแค่นั้นเองคือลดต่ำแสนเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเทียบอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเอาฟูลซัด
ฟูลตัสธรรมดาแล้วเราไปติดมอเตอร์ชุดแต่งครับแล้วก็มีแบตมอเตอร์รวมบวกแบตเนี่ยยังไงก็ต้องมี 25,000-30,000 ตีว่า 30,000 ตัวรถฟูลซัดฟูลซัดแบบว่ายุบเยอะหน่อย120 140 150เนี่ยไอ้ 30,000 รวมกัน 60,000 บาทเสร็จก็ 6-70,000 แล้วอันนี้มัน 90,000 มีทอนผมว่าอันนี้คุ้มมาเยอะแล้วได้ความสวยกันด้วยคือทุกอย่างมันเป็นรถออกแบบมาแท้ๆครับสวยกว่าดีกว่าทุกอย่างถ้าเทียบแบบนั้นก็คืออันเนี้ยน่าใช้เลยสำหรับคนที่จะเอารถไปแปลงมอเตอร์นะครับแต่ถ้าแบบใครมองรถอยู่เพื่อนๆที่ขี่มาพักหนึ่งขี้เกียจอยากสนุกหรือว่าขี้เกียจดันอ่ะผมแนะนำเลยยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าเป็นจักรยานสิ่งที่ผมชอบก็คือมันยังเหนื่อยอยู่แต่เหนื่อยไม่มากก็โอเคชอบตรงนี้แหละชอบที่ความที่มันยังเหนื่อยอยู่แล้วครับแล้วก็เราได้ขี่ด้วยได้ปั่นด้วยแล้วมุมมองคนทั่วไปมองมาก็มองเป็นจักรยานมันก็ยังดูโอเคอยู่สำหรับความเป็นจักรยานนะครับยังไม่แบบ aggressive แบบมอไซค์อะไรมากน้ำหนักก็24โล23โลกว่า24โลยกข้ามทุกอย่างได้คนเดียวยกข้ามทุกอย่างได้แต่ถ้าน้ำหนักเริ่มเป็น50นี่เริ่มทรมานแล้วอันนี้คือสบายเลยปั่นเข้าเขารัศมี100โล100โลต่อวันผมว่าสบายสำหรับสเปคเขาบอกได้60โลแต่60โลนี้เขาจะคิดจากจำนวนแบตมัน350วัตต์กับมอเตอร์250วัตต์พอจับหารจับคูณกันอ่ะโดยการทำงานมอเตอร์อ่ะมันก็ได้ประมาณ60โลครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราใช้แอซิดเบอร์1บ้างเบอร์2บ้างไม่ใช้เต็มสตรีมแล้วก็ช่วงขาลงเราฟรีขาเนี่ยมอเตอร์ตัดการทำงานมีแค่ไฟเลี้ยงเพราะนั้นการใช้ไฟจะน้อยลงและได้ระยะมากขึ้นแล้วก็เนี่ยอย่างอีโต้เนี่ยผมปั่นขึ้นมา8โล9โลปั่นเลาะเลาะเลย8 9โลเดี๋ยวไหลลงอีกประมาณน่าจะ 4-5 โลวันนี้ก็ปั่นประมาณ10กว่าโลก็เหนื่อยละ2-3ชั่วโมงกลับบ้านน้ำหนักคือถ่ายตอนช่างไม่ได้ครับแต่ว่ามันล็อกไว้ที่ 23.57 กับสเกลนี้นะครับคาดเคลื่อนผมให้บวกลบก็24โลทั้งคันรวมแบตรวมทุกอย่างที่ใช้จริงลงบันไดด้วยอันนี้เดี๋ยวผมไหลลงแอซิดเบอร์1พอเพราะว่าแอซิดสูตรมันเดี๋ยวมันจะไม่เป็นรถไฟฟ้าเอาเบาะลงสุดโอเคนั่งไหนอ๋อนี่ครับไหลลงแบบสนุกครับไม่ได้แลกอะไรมากโอ้ยโต้ทางยาวดูดิโซ่ตกอีกไหมเขาเบรกอ่ะมันจะตกปัญหาที่เจอบ้างนี่ล็อกตีนผีแล้วนะเวลาไหลลงเร็วหน่อยครับโซ่ตกเหมือนเฟืองหน้าเป็นเนลวายแต่ว่าเนลวายแบบยังเกาะโซ่ไม่ดีมากจุดนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้ตกแล้วก็ใส่แค่นั้นเองครับนี่ตีนผีเราล็อกแล้วแข็งเบรกแล้วก็เดี๋ยวใส่แล้วลงขี่ลงช้าๆแล้วไม่ขี่เร็วแล้วจะขี่เร็วเดี๋ยวโซ่ตกอีกนี่สังเกตดูครับผมเพิ่งมานั่งจ้องเป็นโซ่ในเป็นจานเนโลวายแต่ว่าตัวฟันจะสั้นกว่าคือปกติเนโลวายเนี่ยฟันมันจะเลยตัวโซ่มานิดนึงอันนี้คือมันจะสั้นกว่าตัวโซ่มันเลยตกง่ายถ้าขี่แบบกระโดดกระเด้งหน่อยก็แป๊บเดียวครับหลุดผมวันนี้จุดที่ไหลโหดไหลลงหินน่ะทั้ง2รอบโซ่ตก2รอบเลยซึ่งเดี๋ยวต่ออย่างนี้ก็คงไม่ขี่แรงครับคงขี่แบบเรื่อยๆละประมาณนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมที่อยากจะบอกผมเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผมใส่ไว้ทีเพราะว่าโดยทั่วไปการขี่เนี่ยมันเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเลยเพราะว่าอย่างฮาวิโต้บอกเลยใครที่เคยมาปั่นเนี่ยขาแรงเขาไม่มีปัญหาแล้วก็ขี่ได้หมดแต่คนธรรมดาอย่างเราที่แบบมีเวลาซ้อมไม่ได้เยอะขี่วันหยุดสัปดาห์ละวันอะไรเงี้ยมันจะ
ขาขึ้นก็โอ้โหแทบหมดแรงอันนี้คือขี่สนุกทางเทรลที่ไหนก็คือความเร็วเฉลี่ย15-18สบายไม่เหนื่อยเลยคือควงขาเร็วเร็วทุกที่ครับคือสามารถสนุกได้ทั้งที่เทรลไม่ต้องแบบไม่ต้องขาลงก็ได้เทรลที่แบบราบๆก็สนุกได้อะไรแบบนี้เฟรมก็เป็นคาร์บอนหมดเลยคาร์บอนหมดโดยทั่วไปดีงานหนาดีก็ทุกอย่างผมว่ามาตรฐานครับมีชิ้นเดียวคือชิ้นลิงก์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าก็เป็นผมรับได้มาเลยก็อย่างที่ว่าถ้าเป็นรถผมเองผมตัวสูง178เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแค่แฮนด์กว้างขึ้นสเต็ม50มิลใบดิส8นิ้วทำแค่นี้เลยผมพอแค่นี้เลยครับส่วนไซส์ของเพื่อนๆก็อาจจะลองขยับดูมากน้อยแล้วแต่ใครนะครับแล้วแต่ใครลืมบอกอย่างนึงหลายคนที่ไม่ได้ตามก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่ e-bike บอกเลยว่าจะว่าทำราคาได้ดีมากครับล็อตแรกที่เข้ามาราคาเปิดตัวอยู่ที่ 90,000 มีทอนไปดูหน้าเพจเขาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ 90,000 มีทอนแล้วก็สำหรับล็อตแรกครับล็อตต่อไปก็อันนี้ไม่แน่นอนอันนี้คลิปอัดเดือนมีนาคม2566ครับใครที่มาดูคลิปนี้เวลาผ่านไปราคาอาจจะมีการอัปเดตซึ่งจุดเนี้ยจุดที่ราคา 90,000 มีทอนบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับคุ้มค่าจนหลายอย่างที่ผมเจอคือติไม่ลงก็คือโดยราคาเราช่างใจก็ติไม่ลงการขี่ในเทรลจันหน้าเป็นนิรวายแต่ผมว่าออกแบบอาจจะไม่ 100% ฟันจะสั้นกว่าปกติลงดงหินถ้าเร็วมากโซ่ตกผมตก2รอบพอตก2รอบปุ๊บรอบหลังผมก็เบาเลยก็ยังมีโซ่ตกบ้างตีนผีก็ล็อกแล้วตอนรอบแรกไม่ล็อกก็ตกรอบ2คิดว่าเราอาจจะลืมล็อกตีนผีก็กดเปิดเป็นล็อกก็ยังตกอยู่ก็ประมาณนี้ก็มาแจ้งให้ทราบฟังวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะตัดรายละเอียดให้ชมกันสำหรับจาว่าสกาลาตาเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะใครเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาซ้อมแต่ยังชอบขี่อยู่ยังชอบสนุกกับการขี่อยู่ครับใช้เงินแก้ปัญหาเราไม่ต้องซ้อมแรงมากอีกหนำซ้ำราคามันก็เทียบกับจักรยานไฮเอ็นครับมันก็ถือว่าไม่แพงเลยราคานี้อย่างที่สองพี่ๆที่อายุเยอะที่ยังรักกันปั่นจักรยานอยู่แล้วก็เข้าใจว่าบางท่านเขาคือมีแรงปั่นเยอะแต่บางทีอยากสนุกมากขึ้นอยากขึ้นดอยได้เร็วขึ้นอันนี้ก็อีไบค์เหมาะเลยครับคือโดยราคาเนี่ยมันตีอะไรไม่ได้จริงมันคุ้มราคาผมลองคิดเล่นๆนะถ้าเทียบกับรถแปลงมอเตอร์บาแฟงรวมแบตชุดแปลงอาจจะมี 2-3 หมื่นแล้วถ้าแปลงใส่รถฟูลซัดเนี่ยรถฟูลซัดเปล่าๆก็ 2-3 หมื่นรวมกันก็ 6-7 หมื่นแล้วครับอันนี้มันคุ้มกว่าเยอะแล้วไม่ได้ e-bike แบบแท้ๆทรงสวยมีช่วยเราปัดแล้วแบบออกแบบได้คอมพีทกว่าสิ่งที่รู้สึกไม่ชอบเลยก็คือการเซตติ้งบางอย่างเขายังโรงงานเขายังน่าจะอิงไปทางคอร์สกับบางอย่างยังไม่ 100% อย่างชุดเกียร์เนี่ยผมเซตยังไงก็ไม่แม่นเพราะว่าพอมาเช็คอีกทีสังเกตดูว่านี่ผมร้อยที่เฟืองเล็กสุดโซ่ให้มาสั้นไหมถามว่าเป็นเฉพาะจาว่าไม่ยี่ห้อหลายยี่ห้อเขาให้มาสั้นครับโซ่สั้นไปนิดนึงจริงตีนผีต้องพับมากกว่านี้หน่อยจริงนั้นพอมันปีนมันก็เลยระยะมันเลยเพี้ยนอันนี้หนึ่งจุดนะครับซึ่งวันนี้ก็เปลี่ยนได้นอกนั้นก็ไม่ติดอะไรสเต็มไม่น่าเชื่อว่าไซส์เอสเนี่ยให้สเต็มยาว90มากับเฟรมที่ระยะริส460ท็อปทู600เนี่ยมันไม่น่าให้เฟรม90คือมันเซตเป็นคอร์สคันทรีเกินไปทั้งที่รถมันเทรดรถออโมเทนอันนี้คือเป็นเรื่องของการเซตติ้งซึ่งเป็นเรื่องของโรงงานครับผู้แทนไหนก็เอาเข้ามาเขาไม่ได้ปรับปรุงอะไรเราก็มาเปลี่ยนเองได้พวกนี้มันเปลี่ยนเองได้หมดจุดที่ไม่ชอบมีแค่นี้เลยกับนี่ดีไซน์นี่นิดเดียวยิงลงมาแล้วมันแอ่นท้องมันควรจะยิงให้แบบให้ปิดตรงนี้เลยไม่ให้เป็นท้องป่องเนี้ยแค่นั้นนะครับแต่โดยรวมก็ยังโอเคถือว่า โดยรวมถือว่าก็โอเคเพราะว่ามาในคุ้มค่ามากส่วนมอเตอร์ลุยน้ำได้ไหมผมไม่ลุยไม่เทสนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถผมนะครับผมไม่รู้ไม่เสร็จโดยทั่วไปอ่ะฝนตกน้ำสาดไหวแต่จมแช่ผมไม่แน่ใจท้องต่ำแบบนี้มันจะพอดีใบประมาณพอดีใบจานถามว่ามอเตอร์กระแทกได้ไหม
มีโอกาสกระแทกได้ในบางจังหวะแต่ว่าใต้มอเตอร์จะมีเป็นกันแข็งอยู่เป็นพลาสติกกันมอเตอร์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้บวกแรงมากก็ไม่น่ามีปัญหาครับถ้าขุดๆก็โอเคอยู่แต่โดยว่าคนขี่แล้วขี่เอาสนุกแล้วไม่ได้เอาโหดแล้วขี่อีไบค์นะประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้อ้อก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ขอบคุณจาว่าไทยแลนด์นะครับที่อนุเคราะห์รถยืมมาให้ผมขี่วันนี้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่ยังลังเลยังคิดอยู่ว่ามันจะดีไหมถ้ามีงบแล้วก็ไม่ได้ติดแบรนด์อะไรมากเอาแค่ว่ามีเป็นอีไบค์มาปั่นวันหยุดอะไรเงี้ยเหมาะมากเพื่อนๆพี่ๆที่อายุเยอะที่เวลาซ้อมน้อยเหมาะมากหรือว่าส่วนใหญ่คนซ้อมน้อยก็รุ่นผมนี่แหละครับอายุเลข3เลข4ที่ทำแต่งานแล้วก็ปั่นทีละวันเนี่ยยังอยากเล่นสนุกก็เหมาะเอาแค่ขี่เพื่อความสนุกนะครับเหมาะเลยวันนี้ก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับว้าวโอ้โหดึงอีกจุกบันไดนี่น่าลอยเลยถ้ารู้จังหวะว้าวคือกลายเป็นว่าอีไบค์เนี่ยจะว่าสกาลาตะทำให้ทุกเทรลเป็นเทรลความสนุกเลยครับ